สวัสดีค่ะพบกับไทยชามเซนาสเลไทยเดนมาร์กวันนี้ไม่ต้องเจอหน้าตากันแล้วนะคะเพราะว่าโอ้ยน้ำเสียงและหน้าตาคือแบบอิดโรยมากพี่น้องจ๋ามนุษย์แม่ก็ยังต้องมาเฝ้าคุณลูกนะคะเฝ้ารอรับคุณลูกนะแล้วก็นั่งตากลมตากอะไรรออยู่นะคะอันนี้ก็เลยแบบเดินไปซื้อของเรียบร้อยเตรียมกลับนะคะก็รับลูกบ่ายสองค่ะแต่ว่ามีเวลานิดหน่อยนะคะก็จะเดินผ่านตรงนี้ทุกวันนั่นแหละค่ะก็เลยขอทำคอนเทนต์ถ่ายให้พี่ๆน้องๆดูนะคะว่าอันนี้เป็นลงเลื่อยไม้จ้าอำเภอที่คุณแม่ต้องเข้าอยู่เนี่ยค่ะจะมีอยู่เขตติดต่อระหว่างเมืองอ๋อยโบนะคะจะเป็นป่าไม้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์กค่ะแล้วก็มีโรงงานเลื่อยไม้แบบนี้จ้ะเขาก็จะเลื่อยเป็นแผ่นเรียบร้อยอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะแพ็คอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ตั้งอยู่นี่นะคะส่งขายค่ะนอร์เวย์สวีเดนอะไรก็ตามแต่ที่ลูกค้าสั่งมานะคะหรือว่าไปทางโซนเอเชียหรือว่าโซนทางใต้แล้วแต่ว่าเขาได้รับออเดอร์ที่ไหนนะคะเนื่องจากว่าเป็นไม้แผ่นอันนี้ก็เหมือนกับใช้สร้างบ้านนะคะสร้างบ้านแปลงเมืองเนาะประเทศเดนมาร์กนี้ด้วยนะคะก็โครงสร้างของบ้านเรือนที่พี่น้องเห็นว่าเป็นบ้านโครงสร้างใหญ่มากแต่ใช้ไม้นะคะในการสร้างแล้วก็มองเห็นข้างนอกเป็นปูนนะคะเนื่องจากสภาพอากาศเนี่ยโดยเฉพาะทางแถบสแกนด้านนอกเวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอากาศแห้งนะคะเขาก็จะสร้างบ้านเป็นไม้กันแต่ว่าในเดนมาร์กเนี่ยเขาจะมีความชื้นมากกว่าโครงสร้างภายในนะคะก็จะเป็นไม้พวกจั่วพวกเรียกอะไรนะหลังคาไม้คานไม้อะไรอย่างงี้นะคะเป็นไม้ค่ะแล้วก็บางส่วนบางบ้านเนี่ยเขาก็ตกแต่งข้างนอกนะคะฝาผนังเป็นไม้เหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นแบบไม้จริงหรือว่าไม้ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนไม้เนาะไม้เหมือนไม้เป็นวัสดุเหมือนไม้ค่ะอันนี้จะให้ดูว่าเนี่ยค่ะเวลาส่งออกนะคะว่าจะขนส่งเนี้ยค่ะตู้คอนเทนเนอร์แพ็คเนี่ยเตรียมออกเดินทางนะคะอันนี้ก็เหมือนกันตั้งเต็มไปหมดเลยแล้วอยู่ข้างในนู้นนะคะที่พี่น้องเห็นด้านหลังเนี่ยอาจจะไม่ชัดนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะเนี่ยที่เป็นท่อนๆไม้อย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นก็จะเป็นกองไม้ทั้งกองเลยนะคะก็คือกองต้นไม้จ้ากองต้นไม้ใหญ่ที่เขาตัดมาจากป่าค่ะแล้วเขาก็จะเอามาทรีทเมนต์ก็คือการทรีทเมนต์ของที่นี่เขาก็จะเอาน้ำลดค่ะทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเปิดน้ำลดทั้งวันทั้งคืนเหมือนกับว่าให้ไม้น่ะตัวไม้น่ะดูดน้ำเข้าไปแล้วก็มีการแบบดูดน้ำคลายน้ำคือการดูดน้ำอ่ะก็คือ ambition ก็คือการขยายเซลล์ของไม้เนาะขยายแล้วก็ถ้าตากให้แห้งเนี่ยพอได้ที่เขาจะมีระยะเวลาของเขานะคะว่าจะพ่นน้ำนานแค่ไหน1เดือน2เดือนนะคะแล้วก็หยุดแล้วก็ตากให้แห้งให้ได้ที่นะคะการตากแห้งก็ไม่ต้องรดน้ำแล้วสภาพของไม้ก็จะแห้งก็ค่อยแห้งไปแล้วก็พอตัดมาเป็นท่อนๆแบบนี้เขาก็จะมาตากแห้งอีกทีหนึ่งนะคะนี่ราคาโรงงานเลื่อยไม้คุณแม่น้องเข้าก็ไม่เคยเห็นโรงงานเลื่อยไม้ใหญ่แบบนี้มาก่อนที่ไหนนอกจากที่ประเทศเดนมาร์กนะคะเขาก็จะมีเลื่อยเนี่ยค่ะส่วนเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะขนาดเนี้ยก็คือเหมือนกับทำคานทำแปรทำจั่วนะคะแล้วส่วนที่เป็นต้นจ้าพี่น้องอยู่ตรงนู้นเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ค่ะนี่เนี่ยเห็นไหมเอานิ้วชี้เป็นตรงไหนนะนี่นิ้วอาจจะเห็นเนี่ยนะคะตรงเนี้ยคือเป็นต้นก็เป็นเสาค่ะเสานั่นเองในการสร้างบ้านนะคะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะก็สั้นๆประมาณนี้เนาะแล้วเวลาที่เขาจะเอาขึ้นตู้คอนเทนเนอร์น่ะเขาก็ใช้รถเครนรถอะไรที่เขาทำงานกันใช้เครื่องจักรหมดเลยจ้า
คนก็ตกงานกันไปตามระเบียบนะคะหมายถึงว่าโรงงานใหญ่โตร้านนี้ทุกอย่างเป็นเครื่องจักรนะคะเดี๋ยวว่าหลานจะถ่ายตรงที่มันเป็นเครื่องตัดนะตัดพุ่งออกมาเป็นแผ่นๆแผ่นๆนะคะเอาเครื่องจักรเนาะเรียกว่ายกต้นไม้ทั้งต้นนะคะยกเสียบไปจุ๊บตัดจ้าบดังเชียบอย่างงี้นะคะเรื่อยนะแล้วก็พุ่งออกมาเป็นแผ่นๆๆเป็นกองพะเนินไม่ต้องคาดว่าได้ยินเสียงเลื่อยตัดนะทุกวันนะคะเพราะว่ามันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะมีคลิปปังๆค่ะแฮปปี้แล้วก็ปลอดภัยเด้ออย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะบ๊ายบาย